สบายดีบายทันสวัสดีจ้าพี่น้องจ๋าฮัลโหลกายคลิปนี้เนาะพ่อทันก็จะเอาต้นไม้มงคลที่บ้านออกดอกมาให้เพื่อนๆนะคะได้รับชมกันแต่ว่าบ้านเรานะคะช่วงนี้ก็ฝนตกหนักนะคะก็เป็นดีเพรสชันนะที่ทวีกำลังเป็นพายุโซนร้อนนามว่าชบานะคะเพราะนั้นก็เขาก็เตือนให้พวกเราระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากนะคะก็วันนี้ก็นะก็พายุโซนร้อนสบาก็จะพัดมาถึงบ้านเรานะคะก็จะสิ้นสุดที่วันที่2กรกฎาคมนะคะเจ้าพายุโซนร้อนสบาเนี่ยค่ะก็จะเป็นร่องมรสุมพัดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนของภาคเหนือนะคะและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากเป็นบางแห่งนะคะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางและภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนตกฟ้าคะนองนะคะสำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่อาจเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วยค่ะก่อนที่เราจะไปรับชมไม้มงคลออกดอกของพระทันนะคะพระทันก็ฝากนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พระทันในการนำคลิปต่อไปด้วยจ้าพับพึ่งนะคะดอกไม้หอมพันธุ์โบราณเสริมสร้างความเป็นมงคลนะคะมีความเชื่อเกี่ยวกับต้นพับพึ่งต้นไม้มงคลต้นพับพึ่งนั้นมีลักษณะเด่นเป็นพืชล้มลุกที่มีอายุหลายปีมีทรงพุ่มเตี้ยขนาดกลางมีหัวใต้ดินนิยมปลูกเพื่อประดับสวนเป็นดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมอ่อนออกดอกตลอดปีโดยคนเก่าแก่สมัยก่อนนั้นจะมีความเชื่อว่าการปลูกต้นพับพึ่งนั้นจะช่วยเรื่องการเสริมความเป็นสิริมงคลและขับไล่สิ่งไม่ดีออกไปค่ะต้นพับพึ่งนี้นอกจากจะเป็นต้นไม้ที่ปลูกเพื่อเป็นสิริมงคลแล้วนะคะใบของเขาก็มีสรรพคุณเป็นยาบำรุงกำลังช่วยบรรเทาอาการปวดศีรษะด้วยการนำไปอังไฟแล้วค่ะแล้วก็นำมาพันรอบศีรษะจะช่วยทำให้บรรเทาอาการปวดเป็นยาระบายแถมยังช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายแก้ฟกช้ำรักษาการเลือดตกในรากของเขาก็ช่วยในการพอกแผลได้นะคะแล้วก็เมล็ดของเขาก็ช่วยขับประจำเดือนออกมาจนหมดส่วนดอกของพับพึ่งนะคะสามารถนำไปวัดเพื่อนำไปไหว้พระหรือบูชาพระได้ค่ะดอกพญาจงอางเป็นไปได้อย่างไรดอกว่านพญาจงอางค่ะอันนี้ก็จะเป็นดอกใหม่แล้วนะโอ้ยเพิ่งจะเคยเห็นนะต้นพญาจงอางมีดอกด้วยอ่ะคนปลูกต้นไม้ใหม่ตื่นเต้นนะคะเนี่ยพญาจงอางมีดอกอ่ะเก่งหวยยังอ่ะวัดเนี้ยซื้อไปแล้วด้วยอันนี้ก็เป็นดอกอ่ะนะสองดอกก็รอลุ้นที่บ้านเขาอ่ะมันจะมีดอกไหมวะของไหนออกดอกก็ลุ้นได้ทีเนี้ยสวยดีค่ะลักษณะใบดอกเขาอันที่สองนะคะดอกที่สองน้องเขาออกใหม่อ่ะนี่4ดอก4สายมือขอหน่อยสิงวดนี้หนูซื้อได้แล้วขอให้หนูได้ตามใจที่หนูฝันได้เถิดเนี่ยครับคล้ายครับคาว่าจะเป็นดอกอีกแต่ก็ต้องรอดูนะคะพญาจงอางอันนี้ก็ดอกแค่นี้
ออกดอกกันต้นเดียวเสน่ห์จันเขียวอ่ะที่บ้านอ่ะแล้วมันมีสองเสน่ห์จันโกเมนก็ออกดอกเพิ่มนะคะเนี่ยสายมูเตลูจัดเลยนะคะเนี่ยปังปังปลูกฝ้ายปลูกได้ปลูกนับขวัญขอให้แห้งปังปังนะคะมีโชคมีลาภด้วยเถิดงวดนี้เสน่ห์จันเขียวก็ออกดอกต้นแค่นี้เองนะพี่น้องจ๋าทำไมถามว่าต้นแค่นี้ออกดอกเพราะว่าเราปลูกหลายเดือนแล้วเนาะจะปีแล้วมั้งเนี่ยจันเขียวเนี่ย8-9 เดือนแล้วเออ8-9 เดือนอะแต่ว่าน้องได้ต้นแค่นี้นะคะปกติเขาจะเป็นต้นใหญ่ๆเนาะถึงมีดอกแต่ว่าแค่นี้น้องออกดอกแล้วว่าอันนี้ผ่าหัวเล็กโอ้แล้วผ่าเป็นหัวย่อยๆมาตอนนั้นใช่ไหมเล็กๆผ่าเป็นหัวเล็กๆอะซี่เล็กๆจันเขียวอันนี้คือไม่ได้ผ่าเขียวตัดเอาตรงยอดปักเลยสายมูนะคะได้แดงก็มีนะปลูกรับขวัญรับโชคลาภทีนี้น้องก็จะให้โชคลาภเฮงๆรวยๆปังๆปึ้งปังตา